ฉากตื่นเต้นใช้เพลงเชิดฉากชาวบ้านยกขบวนไล่จับโขลงช้างใช้เพลงกล่าวนอกแถมยังมีดนตรีล้านนานะคะสื่อพื้นที่จังหวัดน่านค่ะหนึ่งในโลเคชั่นของหนังเงียบเรื่องช้างค่ะยังมีเครื่องดนตรีไฟฟ้านะคะเสียงภาคโขนการเรียนเสียงธรรมชาติหรือแม้แต่ดนตรีเงาะป่าที่อาจารย์บรูซแกสตันแห่งวงฟองน้ำตั้งใจเล่นกับคำว่าเงาะสื่อถึงชาวพื้นเมืองในป่าใหญ่ตามเนื้อเรื่องนะคะซึ่งจะเห็นว่าบนเวทีค่ะมีการเล่นด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายเลยสมกับที่อาจารย์อนันต์นาคคงนิยามไว้ว่านี่คือพื้นที่มหรสพใบเล็กๆค่ะมหาศาลช้างเป็นภาพยนตร์เงียบที่ชาวอเมริกันเข้ามาถ่ายทำนะคะโดยบริษัท Paramount ในปีพ.ศ. 2468นั่นคือสมัยรัชกาลที่6ค่ะหรือเมื่อเกือบ100ปีก่อนเลยทีเดียวนะคะหลังจากหอภาพยนตร์ค้นพบและขอสำเนาค่ะขอสำเนาหนังอยู่ที่ Library of Congress ประเทศสหรัฐอเมริกามาฉายก็ทำให้อาจารย์บรูซแกสตันนะคะทำดนตรีประกอบแสดงมาแล้วทั้งในไทยแล้วก็ไปอังกฤษด้วยในปี2534ค่ะผ่านไป30กว่าปีที่ไม่ได้บรรเลงที่ไหนเลยในที่สุดนะคะปีนี้ค่ะวงฟองน้ำได้เล่นดนตรีประกอบหนังเรื่องช้างไปแล้วถึง2วาระค่ะโดยมีนักดนตรีคนเดิมเลยนะคะที่ร่วมทดลองสร้างเทคนิคเสียงล้ำสมัยหอบเครื่องดนตรีไทยพร้อมคอมพิวเตอร์รุ่นบุกเบิกไปแสดงต่างแดนมาเล่าความหลังกันค่ะอาจารย์บรูซท่านก็สนใจในเรื่องของดนตรีไทยร่วมสมัยแล้วก็สนใจในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองล้านนานะแล้วก็มีดนตรีที่เป็นพวกเสียงป่าท่านเรียกว่าดนตรีเงาะท่านเอาทั้ง3ส่วนเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันแล้วก็มีการใช้พวกเสียงคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเขาก้าวหน้ามากในช่วงเวลา30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาผสมผสานนะในการตีความภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้มีเสียงพิเศษของอาจารย์บรูซเสียงของครูละมูลครูบุญยงเนี่ยกลับมาเล่นพร้อมกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยการใช้ตัวข้อมูลเดิมของเสียงที่ถูกเอาไปเขียนไว้ในฟอปปี้ดิสโบราณฉากเปิดเรื่องมีคำบรรยายยาวแล้วเราไม่อยากจะแปลเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราอยากจะเอาทั้งไอ้ความหมายที่เขาเป็นตัวหนังสือที่มันแปะอยู่ในซีนแรกอ่ะเอามาเป็นบทภาคแล้วร้องแบบโขนมันจะเท่กว่าเพราะว่ามันopening แล้วก็ตามด้วยแฟนแฟร์แบบวงออร์เคสตราอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนนี้เราไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรที่มีประสิทธิภาพเราก็ใช้Mac Mac น่าจะเป็น Mac Plus หรือ Mac SE อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราต้องแบกออร์เคสตราเราแบบความทะเยอทะยานเราคือจะเอาออร์เคสตราใส่เข้าไปซึ่งสมัยนั้นมันทำไม่ได้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์เช่นเป็น sampling แล้วก็แยกออกเป็นตู้ๆๆๆแล้วก็ขนไปอังกฤษคือวันนี้เราอาจจะได้ฟังแต่เรื่องของดนตรีประกอบนะคะเหตุที่เราเนี่ยไม่สามารถจะนำภาพหนังมาให้ชมได้คือคุณผู้ชมเรามีปัญหาเขาเรียกว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์จำกัดอยู่นะคุณอภิยาเรื่องนี้อาจทำให้เรื่องของการเผยแพร่เป็นไปได้ยากนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการฉายที่ลิโดในครั้งนี้ค่ะสถาบันเกอเต้เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดฉายในไทยเขาจับมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาและกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณค่าทั้งเรื่องเพลงและตัวภาพยนตร์เก่าที่ผ่านการสืบค้นยังเป็นกรณีศึกษาให้ทีมงานนิสิตได้เรียนรู้ในหลักสูตรปฏิบัติการพันธรักษ์ด้วยค่ะในกรณีอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีมีหลายมุมมากเช่นเพลงการทำเพลงคอมพิวเตอร์ที่พี่ไก่นะคะเรื่องของเทคโนโลยีในการซีเควนซ์ต่างๆเรื่องของการทำวิจัยเพื่อที่จะสืบค้นย้อนไปว่าภาพยนตร์นี้มายังไงชื่อถึงเรียกว่าฟิล์มเพราะถ้าเป็นสารคดีคือต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงแต่อันนี้คือจ้างผู้แสดงซึ่งเป็นชาวไทยทั้งหมดนะคะประกอบไปด้วยชาวลัวด้วยชาวลัวชาวลาวด้วยมาช่วยกันมีเอกสารตั้งแต่สมาคมกิจกรรมวัฒนธรรมที่ครั้งที่พี่โดมสุขวงศ์จัดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ที่โรงละครแห่งชาติปี2533พี่โดมก็คือผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์ใช่ไหมคะพี่โดมก็ทำเอกสารชิ้นนั้นเรามาทำเอกสารชิ้นนี้วันนี้ค่ะต่อจากพี่โดมอีกในการตั้งคำถาม
ในวันที่วงฟองน้ำเล่นดนตรีสดประกอบหนังเรื่องนี้ครั้งแรกนะคะธีรดลแกสตันค่ะลูกชายของอาจารย์บรูซยังเด็กมากๆเลยก็ไม่ได้ร่วมแสดงด้วยนะคะแต่ก็เป็นตัวแทนคุณพ่อค่ะนำเครื่องดนตรีที่เคยใช้จริงจากบ้านแล้วก็ยังมีเสียงบรรเลงดนตรีของอาจารย์บรูซและรุ่นอาจารย์ผู้ลาลับหลายท่านเลยนะคะที่เคยบันทึกไว้เล่นคู่ไปกับวงฟองน้ำรุ่นปัจจุบันด้วยเพื่อแทนความเคารพและระลึกถึงจักรไตรศิษย์ค่ะ